สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรายังคงอยู่กับโพมหาชน Thailand People Chart นะคะในหัวข้อดารากับการใช้ภาษาแต่วันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าคนไทยอ่ะคิดว่าดาราคนไหนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีอันดับ10คนไทย 1.60% ยกให้นางเอกลูกครึ่งไทยเดนมาร์กซิริต้าจันเซนอันดับ9คริสหอวังเข้าวินมาพร้อมคะแนนนิยม 1.68% ซึ่งก็ไม่แปลกสาวคริสเธอไปเรียนไฮสคูลที่สหรัฐอเมริกาก่อนจะเรียนต่อด้านบัลเล่ชั้นสูงที่อเมริกาเหมือนกันแล้วก็ย้ายไปเรียนที่ Royal Academy of Dance ที่อังกฤษเรื่องภาษาอังกฤษก็เลยเป๊ะเวอร์แน่นอนค่ะอันดับ8คนไทย 2% บอกว่าใหม่ดาวิกาเพราะว่ามีคุณพ่อสุดที่รักเป็นชาวเบลเยียมพูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนอันดับ7พร้อมด้วยคะแนนนิยมจากคนไทย 2.32% คือพระเอกฮอตณเดชน์คูกิมิยะเป๊ะเวอร์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยไม่เสียยี่ห้อมีคุณแม่เป็นคนไทยและคุณพ่อบังเกิดกล้าเป็นชาวออสเตรียผมเรียนปอโทเอกสารทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยให้ตายหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมาเขาเรียกว่าแอคทีฟตัวเองนะในการแคชชับพวกนี้ด้วยอะไรเงี้ยว่าเราต้องติดต่อสื่อสารกับคนแบบหลายๆชาติด้วยนะภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลางภาษาหนึ่งก็ยังไงก็อยากจะให้ทุกคนเล็งเห็นตรงนี้โดยเฉพาะเยาวชนหลายคนนะครับผมที่แบบว่ากำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยอันดับ6ดาราใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยมไม่ต้องแปลกใจเลยที่คนไทย 3.12% ยกให้นางเอกลูกครึ่งไทยอังกฤษพอลล่าเทเลอร์และอันดับ5ก็คือมาริโอ มาเรอร์ค่ะลูกครึ่งไทยเชื้อสายจีนกับเยอรมันทางฝั่งของคุณพ่อคนไทย 3.68% บอกว่าใช้ภาษาอังกฤษได้ดีแต่หนุ่มโอ้เขาถ่อมตัวว่าไม่ได้พูดเป๊ะมากขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคุณพ่อถนัดใช้ภาษาเยอรมันมากกว่าส่วนเขาก็มาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเอาเหมือนกันและดาราที่ใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยมอันดับ4คนไทย 5.60% บอกว่าต้องปูปรายาคนนี้จริงค่ะเพราะตอนที่เข้าวงการมานะเธอยังพูดภาษาไทยไม่ชัดด้วยซ้ำเพราะว่าถนัดใช้ภาษาอังกฤษมากกว่าและดาราที่ใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยมอันดับ3คนไทย 6.32% ประสานเสียงว่าหนุ่มชาคริตแย้มนามเพราะแม้จะเป็นไทยแท้แต่เขาก็เรียนโรงเรียนนานาชาติย่านสุขุมวิทจนถึงเกรด9หรือม .3 แล้วก็เรียนต่อที่นิวซีแลนด์จนจบไฮสคูลก่อนจะเรียนปริญญาตรีด้านการตลาดทางไปรษณีย์ที่ International Correspondence School หรือ ICS สหรัฐอเมริกาและก็ไม่แปลกใจเลยที่น้องยาย่าอุรัสยาลูกสาวสุดที่รักของคุณพ่อซิกูดชาวนอร์เวย์จะพูดภาษาอังกฤษได้เป๊ะเวอร์คนไทย 10.24% สู่6เลยเพราะว่าอยู่บ้านเธอก็พูดภาษาอังกฤษกับคุณพ่อพอไปโรงเรียนก็เรียนนานาชาติมาตลอดขนาดเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังเรียนหลักสูตรอินเตอร์จนกลายเป็นพูดภาษาไทยไม่ชัดและไม่รู้เรื่องจนโดนติติงมาแล้วส่วนดาราใช้ภาษาอังกฤษดีอันดับ1คนไทย 15.52% ยกให้นางเอกลูกครึ่งอังกฤษชมพู่อารยาซึ่งตอนนี้นางเก้าอี้บรรณาธิการแฟชั่นนิตยสารหัวนอก L'Officielต้องโกอินเตอร์ไปอัปเดตเทรนด์แฟชั่นตามรันเวย์ต่างประเทศทั้งอิตาลีฝรั่งเศสอังกฤษอเมริกาสาวชมก็เลยได้ Speak English พูดปิดฟอร์ไฟสนุกไปใหญ่เลยค่ะส่วนแปลว่าแบบไทยแท้เลยค่ะไม่มีเลือดตะวันตกมาผสมนะคะแล้วเรียนก็เรียนโรงเรียนธรรมดาไม่ได้โรงเรียนอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรนะคะแล้วภาษาอังกฤษก็เลยสื่อสารได้พอสมควรแต่ทั้งหมดเนี่ยมาจากการฝึกฝนล้วนๆเพราะฉะนั้นแป๋วก็เลยเชื่อว่าถ้าแป๋วฝึกฝนแล้วทำได้คุณผู้ชมก็ฝึกแล้วได้เหมือนกันแหละอย่างที่พี่แป๋วบอกจริงๆนะคะอยากจะเก่งภาษาอังกฤษแบบนี้ก็ต้องฝึกฝนกันเยอะๆนะคะ